สวัสดีครับผมเป็นซินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงรักควายควายนะครับของคุณมินเฉากล้วยนะฮะเพลงอยู่ในคีย์ G minor นะครับดูท่อนอินโทรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนแรกเล่นจะเน้นสาย3เป็นหลักนะครับที่ผมแกะมานะครับก็คือตอนแรกต้องช่อง12ก่อนแล้วก็ดีดไปสายที่ถอยไปสายถอยไปช่องที่3นะครับแล้วต่อมาเป็น3 5แล้วก็ดัน1เสียงครับอันนี้จะมีการดันย้วยๆนิดนึงแล้วก็มือขวาแท็ปปิ้งที่ช่องที่10อันนี้คือเล่นสาย3ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เวลาแท็ปปิ้งก็ค่อยคลายมือซ้ายลงมาค่อยๆดึงลงมาครับแล้วก็มามีการเคลียร์สายลงมาพูลออฟลงมาแล้วก็เป็น1กับ3นะเอ้ย3กับ5นะครับเอาใหม่นะครับก็มาช่องที่10 14 15นะครับแล้วก็14แล้วก็เข้ามาเป็นเมโลดี้แล้วนะฮะก็คือตรงนี้สาย3เหมือนเดิมนะครับช่องที่15 17แล้วก็15แล้วก็17แล้วก็ดัน1เสียงครับแต่ตอนนี้มันจะมีการเอาแบบเอามือขวามาหยุดเสียงด้วยนิดนึงให้มันออกจิ๊กโกจิ๊กโกหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาสาย2ช่องที่15นะแล้วก็18แล้วก็ดัน1เสียงนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็มาสาย3ช่องที่17ดัน1เสียงครับดึงลงมาแล้วดันขึ้นใหม่ๆจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มา10 15 17แล้วก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือ13 15 17กลับมา15แล้วมา10 14 15 14แล้วก็เป็นแฮมเมอร์ออนแล้วลูกสุดท้ายจะเป็นนะฮะดันสาย3นะครับช่อง17นะครับตอนจบดัน1เสียงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวทวนให้ก่อนนะครับช้าๆโอเคคราวนี้ลองเล่นตั้งแต่ช้าๆตั้งแต่อินโทรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้